และแล้วก็ถึงวันแต่งจริงสักทีสำหรับงานวิวาารรทอนสุดยิ่งใหญ่อลังการของลูกชายมหาเศรษฐีอินเดียมูเกสอัมบานีที่ลากยาวมาตั้งแต่เดือนมีนาคมจนนับได้ว่านี่คือหนึ่งในงานแต่งงานที่แพงที่สุดในโลกค่าใช้ใจ่ายอันน่าทึ่งนี้ส่วนหนึ่งมาจากการฉลองพิเวด้งกันครั้งแล้วครั้งเล่าซึ่งแต่ละครั้งจะต้องมีศิลปินค่าตัวระดับร้อยล้านว่ากันว่าค่าใช้ใจ่ายในการฉลองงานแต่งงานของพวกเขา น่าจะสูงเกินหลัก5,000ล้านบาทไปแล้วและช่วงเวลาระหว่างวันที่12-15กรกฎาคมนี้คือช่วง4วันสุดท้ายของงานแต่งงานระหว่างอนันต์อัมบานีลูกชายคนสุดท้องของบูเกสอัมบานีและราดิก้าเมอร์ชานลูกสาวเจ้าของบริษัทยายักษ์ใหญ่แห่งอินเดียเอ็นคอร์เฮลแคร์สำหรับในการฉลองงานแต่งครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคมในรัฐคุชราตเราได้เห็นแขก V.I.P. ระดับโลกมาแล้ว ทั้งบิลเกต์มาร์ซักเบอร์ดสี่พระเอกค่าตัวแพงที่สุดของอินเดียรวมถึงการขึ้นโชว์สุดเซอร์ไพรส์ของรีฮาน่าที่ค่าตัวเธอน่าจะสูงถึง250ล้านบาทต่อมาเมื่อเดือนมิถุนายนครอบครัวอัมบานีก็จัดงานฉลองพิเวด้งขึ้นอีกครั้งคราวนี้อยู่บนเรือสำราญหรูที่ล่องจากอิตาลีไปฝรั่งเศสแล้วก็มีศิลป,ปินชื่อดังตบเท้าร่วมโชว์อีกครั้งเช่นวงแบ็กสตรีทบอย เคที่เพอร์รี่และพิตบูลและแน่นอนว่าเมื่อถึงช่วงงานแต่งจริงในเดือนกรกฎา,าคมทุกอย่างต้องถูกยกระดับขึ้นไปอีกประเดิมวันแรกด้วยการขึ้นโชว์ของจัสตินบีเบอร์ซึ่งค่าตัวน่าจะสูงถึง360ล้านบาทและต่อมาในวันเสาร์ที่13กรการกฎาคมว่ากันว่าจะมีโชว์จากเดรกราหน้าเดลเรและดีว่าชื่อดังอย่างอเดลขณะที่แขก v i p ในคราวนี้ มีทั้งคิมคาเดเชียนอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษบริจอนสันและโทนี่แบร์ตลอดจนผู้มีชื่อเสียงและนักธุรกิจระดับโลกอีกหลายคนนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าครอบครัวอัมบาน่ได้เช่าเครื่องบินเจ็ต a ฟลคอน0 0 0พถึง3ลำเพื่อพาแขกผู้มีเกียรติมาที่งานงานแต่งช่วงสุดท้ายนี้ถูกจัดขึ้นในเมืองมุมไบและในช่วง4วันนี้จะมีการปิดถนนเส้นสำคัญต่างๆอยู่เป็นพัก จนกว่างานทั้งหมดจะจบลงในวันจันทร์ที่15กรกฎาคมหลายคนอาจตื่นเต้นกับความยิ่งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศอินเดียตอนนี้แต่ก็มีอีกหลายคนโดยเฉพาะชาวเมืองมุมไบที่หาเช้ากินคำ่ำที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากงานนี้พวกเขาบอกว่าการจราจรในมุมไบตอนนี้ที่แย่อยู่แล้วจากน้ำท่วมช่วงมรสุมยังถูกทำให้แย่กว่าเดิมอีกเพราะการปิดถนนซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่รัฐจำนวนมาก แต่พวกเขาไม่ได้รับประโยชน์อะไรด้วยเลยมูเกสอัมบานีพ่อของเจ้าบ่าวในงานนี้อ้างจากนิตยสารฟอร์ s เขาคือมหาเศรษฐีที่รวยเป็นอันดับที่10ของโลกและเป็นประธานบริษัท r e l ล a n นอินดัสทรีที่ดำเนินธุรกิจหลายแขนงตั้งแต่ปิตโตเรียมค้าปลีกบริการการเงินและโทรคมนาคมส่วนอนันต์อัมบานีเจ้าบ่าวในงานมีหน้าที่รับผิดชอบอยู่ในฝ่าย,ายธุรกิจพลังงานของบริษัท และมีตำแหน่งอยู่ในบอร์ดของมูลน,นิธิ Reliance Foundation ผู้บริหารคนหนึ่งของบริษัท Reliance อ้างว่างานนี้เป็นเหมือนกับสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอินเดียบนเวทีโลก